ในโลกทุนนิยมที่เงินเป็นใหญ่ชีวิตประจำวันของคุณวนลูปเดิมในทุกๆวันกลางวันเป็นพ่อค้าดูแลร้านขายของที่สืบทอดมาจากวงตระกูลกลางคืนเข้าป่าหาของมาขายและนี่คือสุดยอดเกมอินดี้อีกหนึ่งเกมนะครับที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้นั่นก็คือ Moonlighter นั่นเองครับในทุกคืนนะครับคุณจะต้องสะพายกระเป๋าเข้าป่าไปหาของครับไม่ว่าจะเป็นแร่ก้อนหินเศษกระเบื้องหรือหนังสือเก่าเพื่อนำกลับมาวางขายที่หน้าร้านโดยที่คุณสามารถตั้งราคาขายเองได้ซึ่งสินค้าในแต่ละชนิดนะครับจะมีเรทราคาที่ชาวเมืองพอใจอยู่ซึ่งในการขายครั้งแรกของคุณนะครับจะต้องทดลองตั้งราคาไปก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นสามารถเพิ่มหรือลดราคาได้ตามความต้องการของตลาดถ้าเราตั้งราคาสูงเกินไปนะครับจะทำให้สินค้าตัวนั้นนะครับมีความนิยมที่ลดลงครับในการตั้งราคาสินค้าแต่ละครั้งนะครับเราอาจจะต้องตั้งตามความเหมาะสมและความพอใจของชาวเมืองเพื่อให้สินค้าตัวนั้นขายดีอีกด้วยครับป่าหรือดันเจี้ยนของเมืองนะครับแบ่งออกเป็นถ้ำใหญ่5แห่งที่คุณจะต้องค่อยๆนะครับสำรวจดันเจี้ยนในรูปแบบของโลกไลท์ที่จะหมายถึงนะครับการสุ่มเส้นทางทุกครั้งนะครับที่คุณเข้าดันเจี้ยนหากมีคืนไหนนะครับที่คุณพลาดท่าให้เหล่ามอนสเตอร์ในป่านะครับของในกระเป๋าก็จะหายไปหมดทันทีครับเหลือเพียงของที่คุณเก็บไว้นะครับติดตัวแค่5ชิ้นเท่านั้นครับของที่หามาได้นะครับนอกจากจะเอามาวางขายที่หน้าร้านแล้วนะครับคุณจะต้องแบ่งบางส่วนนะครับมาครับอาวุธยุทโธปกรณ์ของคุณนะครับเพื่อบุกป่าฝ่าดงทั้งทำเสื้อเกาะนะครับดาบธนูเพื่อเพิ่มความสามารถในด้านต่างๆรวมไปถึงนะครับการผสมยานะครับที่เราจะต้องนำไปใช้ในดันเจี้ยนต่างๆด้วยครับนอกจากนี้นะครับคุณยังสามารถพัฒนาเมืองด้วยการจ่ายเงินเพิ่ม NPC ในเมืองเช่นแม่มดคราฟยาพ่อค้าขายของนายธนาคารหรือแม้แต่ใช้เงินอัปเกรดร้านของคุณเกมลงดันเจี้ยนฟาร์มของทั่วไปนะครับโดยปกติแล้วเราจะต้องนำของที่ได้มานะครับไปขายให้กับ NPC ครับแต่เกมนี้ครับจะให้คุณเป็นพ่อค้าซะเองครับจากการที่เราลงดันเจี้ยนครับไปหาของมาและนำของมาครับตั้งขายที่หน้าร้านของเราถึงแม้ในเกมนี้จะมีข้อดีข้อเด่นมากมายครับแต่จุดด้อยของเกมนี้ครับคือการโหลดเข้าฉากใหญ่ที่ใช้เวลาพอสมควรเลยครับและกิจกรรมภายในเกมนะครับที่ค่อนข้างจะซ้ำซากเกินไปครับแต่ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำอะไรซ้ำๆนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆนะครับเหมือนเกมหาเลี้ยงชีพเกมอื่นๆนะครับแต่ Moonlighter ไม่ต้องออกแบบเมืองนะครับไม่ต้องจัดบ้านไม่มีระบบความสัมพันธ์ตัวละครไม่มีระบบสตามิน่าลงดันได้ทั้งคืนครับคุณมีหน้าที่แค่ออกไปหาของครับเอาของไปขายนำเงินที่ได้มาแล้วใช้มันซะและนี่คือเกมอินดี้อีกหนึ่งเกมครับที่เราหามาแนะนำกันในวันนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาเกมแนวอินดี้อยู่ครับแนะนำเกม Moonlighter อีกเกมครับเกมลงดันเจี้ยนฟาร์มของขายกันเพลินๆและนี่คือทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้ครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆของช่อง Diamond Cat ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ